สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำกล้อง Action Camera อีก1ตัวจาก DI นะครับนั่นก็คือ DI V6 ที่สามารถถ่ายวิดีโอได้ 4K และยังมีจุดเด่นที่สามารถใส่ฟิลเตอร์ประเภทต่างๆได้อีกด้วยตอนนี้เรามาดูสเปคของกล้อง DI V6 กันบ้างดีกว่าครับไปกันเลย DI V6 มีจุดเด่นที่สามารถใส่ฟิลเตอร์เสริมได้นะครับซึ่งภายในกล่องเนี่ยมีฟิลเตอร์แบบ UV และ CPL มาให้ด้วยโดยกล้อง DI V6 สามารถถ่ายวิดีโอได้ในความละเอียด 4K 2K Full HD และ HD มีเลนส์มุมกว้างถึง170องศานะครับส่วนภาพนิ่งมีความละเอียด12ล้านพิกเซลและมีจอแสดงผลในการใช้งานกว้างถึง2นิ้วนอกจากนี้ยังมีมาตรฐาน IP68ที่สามารถกันน้ำได้ลึกถึง60เมตรแต่ต้องใส่เฮาสิ่งด้วยนะครับ DI V6 รองรับหน่วยความจำได้128 กิกะไบต์การ์ดที่ใช้งานเป็นการ์ด Micro SD การ์ดและมีแบตเตอรี่ในการใช้งานอยู่ที่ 1,180 มิลลิแอมอาวร์ในตอนนี้นะครับเรามาดูวิดีโอในแต่ละความละเอียดกันครับโดยกล้อง DI V6 นะครับมีฟิลเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งแต่ละฟิลเตอร์ก็จะให้ภาพที่แตกต่างกันไปในตอนนี้เรามาดูภาพจากการใส่ฟิลเตอร์กันครับฟิลเตอร์แรกที่เราจะมาแนะนำกันนะครับก็เป็นฟิลเตอร์แบบ CPL ซึ่งช่วยลดแสงสะท้อนได้ในระดับหนึ่ง
รวมถึงลดแสงสีฟ้าและลดแสงอัลตราไวโอเลตขั้นพื้นฐานนอกจากนี้ยังป้องกันรอยขีดข่วนและสิ่งสกปรกที่หน้าเลนส์ได้อีกด้วยฟิลเตอร์อันที่2นะครับคือฟิลเตอร์ GND 0.9 หรือฟิลเตอร์แบบครึ่งซีกนะครับโดยฟิลเตอร์นี้จะมีสีเข้มที่ครึ่งด้านบนแล้วไล่ลงมาจนใสที่ครึ่งล่างเหมาะสำหรับถ่ายท้องฟ้านะครับเพราะบางทีท้องฟ้าเนี่ยจะมีแสงสว่างที่มากเกินไปกว่าพื้นดินฟิลเตอร์ GND จะช่วยลดแสงจากท้องฟ้าลงแต่อีกครึ่งล่างเนี่ยยังให้ภาพที่คมชัดเหมือนเดิมซึ่งเราสามารถหมุนหน้าฟิลเตอร์สำหรับปรับเน้นเฉพาะบางส่วนได้และนี่ก็คือกล้อง Action Camera DI V6 นะครับที่เรานำมาแนะนำกันพร้อมกับลูกเล่นในการเปลี่ยนฟิลเตอร์ต่างๆสำหรับผู้ที่สนใจกล้อง DI V6 วางจำหน่ายในราคา 3,650 บาทสามารถหาซื้อได้ที่ Action Cam Thailand DI Thailand Lazada Eleven Street Shopee V Mall และสยามโฟนสโตร์นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ